สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทำกรอบรูปนะครับด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนั้นนะครับเราต้อง copy layer นี้นะครับซึ่งเป็น layer ที่เป็นรูปภาพนะครับก่อนนะครับด้วยการกด Ctrl J นะครับเราก็จะได้ layer 2 layer นะครับจากนั้นให้เรามาเลือกที่ layerด้านล่างนะครับก็คือ layer background นะครับแล้วก็มาปรับขนาดนะครับมาเลือกที่ image นะครับแล้วก็ canvas size นะครับเลือกตรงนี้นะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้เป็น110นะครับเท่ากันนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับเป็นแบ็กกราวด์นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีให้เป็นสีขาวนะครับก็คือสีของแบ็กกราวด์เรานั่นเองนะครับจากนั้นก็กดโอเคครับแล้วก็จะได้กรอบเป็นสีขาวนะครับขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาทำมิติมันนะครับให้มันดูมีมิตินิดนึงแล้วก็ให้เราสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งเป็นเลเยอร์เปล่านะครับจากนั้นก็ให้เทสีขาวใส่เลเยอร์นี้นะครับแล้วก็มาเลือกสีนะครับจากนั้นก็เทสีลงไปนะครับให้เป็นสีขาวนะครับพอเป็นสีขาวแล้วนะครับก็ให้เรานะครับมาใส่เอฟเฟกต์นะครับ building option นะครับเลือก Dot Shadow นะครับแล้วก็มาปรับความเข้มความจางนะครับขนาดของมันนะครับสักประมาณนี้นะครับพอดูว่ามันโอเคแล้วเราก็กดโอเคนะครับคลิกขวานะครับ Delete Select นะครับเมื่อกี้จากนี้นะครับก็ให้รวมเลเยอร์1กับเลเยอร์2เข้าไปด้วยกันนะครับให้มันเป็นเลเยอร์เดียวกันนะครับด้วยการคลิกขวานะครับเลือกทั้ง2คลิกขวาแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นรวมเป็นเลเยอร์เดียวกันนะครับจากนั้นนะครับให้ copy เลเยอร์นี้นะครับด้วยการกด Ctrl J นะครับก็จะได้เลเยอร์นี้ออกมาจากนั้นนะครับให้ปรับหมุนนะครับอันนี้คือเลเยอร์ที่อยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะหมุนประมาณนี้ก็ได้ครับส่วนอันนี้คืออันที่อยู่ข้างล่างปึ๊บประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับ